สวัสดีครับผมเปิ้ลคงซีนะผมก็วันนี้นะผมอยู่ในเกมบล็อกเพจกันอีกเช่นเคยนะผมก็วันนี้นะผมเราจะมาพาไปเอาฮาคิก่อนนะผมก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นะเท่ไหมล่ะนี่นะฮาคิก่อนนะผมว้าวแล้วก็เป็นท่าโซนะผมจะเป็นโซนะผมที่ใช้ในการวาร์ปนะนี่ครับผมกดตัว R นะโอเคแล้วก็มีแกปโปครับผมเกโปะเนี่ยซึ่งมันเป็นเกาะที่อยู่ใกล้มากเลยใกล้มากเลยหลายๆคนคงมีแหละเนาะก็ผมว่าจะมาสอนแหละสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะโอเคครับเราก็นั่งเรือเลยดีกว่าอันนี้ก็คือเกาะเริ่มต้นนะครับก็จะเป็นเกาะเริ่มต้นนั่นแหละนะไม่รู้จะไปเริ่มเกาะไหนดีอ่ะไม่รู้ว่าจะไปเริ่มเกาะไหนอ่ะผมเลยมาเกาะเริ่มต้นแม่งเลยแล้วเราก็ไปทางขวานะผมจะมีเกาะหิมะนะใช่วะนั่นแหละเกาะหิมะนะครับตอนนี้ผมก็มีผลปีศาจแล้วนะแต่ว่าคือผมไม่รู้ว่าจะรีวิวดีไหมถ้ารีวิวเนี่ยผมต้องเก็บถึง130เลยก็ได้นะได้นะถ้าผมเก็บเร็วอยู่แหละขอเวลาฟาร์มหน่อยผมขอแค่เวลาฟาร์มครับตอนนี้เราถึงก่อหิมะแล้วก็เดินไปตรงนี้ครับก็ทางนี้จะมีถ้ำอยู่ครับผมก็เราก็เข้าไปในถ้ำเนาะหลายคนคงรู้ก็จะมีเลลี่อยู่ครับผมมันจะเป็นฮาคิเนี่ยครับผมก็จะเป็นเกโปะนี่อันนี้ผมซื้อแล้วนะเอาเกโปะแล้วก็อุโซอันนี้คือฮาคินะผมฮาคิอันนี้คือท่าโซอันนี้คือเกโปะโอเคครับเกโปะก็จะเป็นแบบนี้นะโซก็วาร์ปนะผมส่วนฮาคิก็กดตัว J นะผมตัว J นะโอเคก็คลิปนี้คงไม่มีอะไรมากแล้วแหละมาเท่านี้แหละนะข้างหน้าผมอยากจะทำวิธีเอาดาบแชงคูดนะผมก็เนี่ยเพิ่งได้มาเลยนะก็ข้างหน้านะผมโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้นะผมก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะผมก็คลิปหน้าอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะโอเคบ๊ายบายครับ